Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2024ซีรีส์สู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์รู้เท่าทันสิ่งรบกวนวันที่6ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจมาจนถึงตอนนี้หลายคนคงตั้งคำถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาการถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากแผนที่วางไว้ได้อย่างไรมี3ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราสามารถลดสิ่งรบกวนและใช้ชีวิตอย่างตั้งใจได้มากขึ้นดังนี้ 1. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการจัดลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์ของชีวิตเราให้สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าเราอาจเริ่มวางแผนตั้งแต่ก่อนเข้านอนด้วยการเขียนสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในวันถัดไปแล้วลงมือทำด้วยความตั้งใจให้สำเร็จพยายามลดปัจจัยที่จะเบี่ยงเบนความสนใจหรือทำให้เราหันเหออกจากเป้าหมายกระบวนการนี้จะทำให้ต้องคิดอย่างตั้งใจในการตัดสินใจทุกอย่างยิ่งเราตระหนักถึงปัญหาของสิ่งที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจมากเท่าไหร่เราจะยิ่งจัดการมันได้ดีขึ้นเท่านั้นอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยในการวางแผนนำทางและชี้แนะแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าเพราะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจแต่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอข้อที่2ลองงดใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ชั่วคราวโดยอาจต้องบอกให้คนรอบข้างทราบไว้ก่อนความก้าวหน้าของสื่อสังคมออนไลน์สามารถทำให้เราทุกคนติดอยู่ในชีวิตที่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อระวังอุปกรณ์ลงจะช่วยให้เรามีเวลาประเมินและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่และตระหนักว่าเราเสียเวลาจากการอยู่ในสังคมออนไลน์ไปมากเพียงใดการรับรู้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียยังส่งอิทธิพลต่อการกำหนดตัวตนของเราเพราะข้อมูลจำนวนมากที่ได้มามักจะส่งผลต่อความคิดเปรียบเทียบและความคิดเชิงลบลองฝากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับเพื่อนหรือคนที่สนิทในวันเสาร์หรืออาทิตย์และใช้เวลากับการพักผ่อนอ่านหนังสือเดินเล่นและทบทวนไตร่ตรองถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราอยากจะเป็นโดยเฉพาะเมื่อเราใช้เวลากับตัวเองการลดเวลาที่ใช้ในสังคมออนไลน์จะช่วยให้เรามองทางเลือกของเราในมุมมองใหม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเพื่อให้เรามีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและถูกเบี่ยงเบนจากเป้าหมายน้อยลงในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่2จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกข้อที่3คอยระมัดระวังและลดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาลองหยุดเพื่อพิจารณาว่าเราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญอะไรบ้างอาจจดบันทึกการใช้เวลาและสังเกตว่าเราเสียเวลาไปกับสิ่งใดที่ไม่สำคัญเช่นสามารถลดการคุยโทรศัพท์ให้สั้นลงได้หรือไม่หรือเราสามารถทำงาน 2-3 อย่างพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าได้หรือไม่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเราแต่ละคนมีจังหวะชีวิตและเงื่อนไขที่แตกต่างกันให้เราทูลขอพระเจ้าทูลขอสติปัญญาในการประเมินชีวิตของเราเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพราะเราไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขอดีตได้ดังนั้นจงใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจและเบี่ยงเบนจากเป้าหมายให้น้อยลงสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้สิ่งใดที่ทำให้เราเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์และไม่เกิดคุณค่าจากเวลาอันมีค่าของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้หรือไม่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์และตั้งใจมากขึ้นได้อย่างไรบ้างอ
ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์เรารู้แล้วว่าทุกวันเป็นเหมือนของขวัญที่มาจากพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจในแต่ละวันเราไม่อยากจะดำเนินชีวิตที่ถูกเบี่ยงเบนจนพลาดสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์เราขอพึ่งพาพระองค์ในทุกก้าวของชีวิตในทุกวันขอเดินในทางพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน